กักตัวอยู่บ้านทำอะไรกันดีนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนคงกักตัวอยู่บ้านมาพักหนึ่งแล้วแหละโดยเฉพาะนักดนตรีเนาะก็ว่างงานกันสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันเนาะนี้อยู่บ้านทำอะไรกันดีนะครับผมขอแบ่งแยกไว้3อย่างแล้วกันนะครับว่าเราจะทำอะไรดีอย่างแรกเลยชนิดแรกนะครับคือการทำเพื่อตัวเองอยู่บ้านทำเพื่อตัวเองทำอะไรบ้างเก็บกวาดห้องเก็บกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเช็ดถูทำอาหารกินเองนะครับฝึกฝีมือในการทำอาหารเข้าครัวนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้หรือว่ามีเวลาให้ครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างที่สองก็คือการทำเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างแรกคือทำเพื่อตัวเองในแบบพื้นฐานนะครับอย่างที่สองคือการทำเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองอย่างเช่นเราอาจจะมีงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมงานยามว่างที่เราไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วอย่างเช่นการออกกำลังกายนะครับหรือว่าอ่านหนังสือที่ซื้อมาอยู่เต็มตู้เลยไม่ได้อ่านสักทีนะครับก็เป็นการอ่านเอาข้อมูลมาพัฒนาตัวเองใช่ไหมหรือว่านักดนตรีอย่างเราเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเริ่มทำเพลงเริ่มแต่งเพลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะหรือว่าหลายๆคนอาจจะลงเรียนพวกคอร์สออนไลน์นะครับผมก็มีเปิดนะโอเคอย่างที่3แล้วกันนะครับอย่างที่3 2อย่างแรกคือทำเพื่อตัวเองอันที่2คือพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับอันที่3คือทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นทำอย่างไรได้บ้างอ่ะเราอาจจะมีแบบเป็นการเล่าประสบการณ์ทางด้านดนตรีของเราก็ได้หรือว่าเฮ้ยเราไปทำงานเนี้ยเคยทำงานนี้มาแล้วมันเวิร์กตรงนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าเป็นการสอนทริคเวลาที่เราเล่นดนตรีแล้วเราใช้ทริคอันเนี้ยทำให้จำเพลงง่ายขึ้นอ่านโน้ตง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยลองเอามาถ่ายทอดดูนะครับมันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเพื่อนผมหลายๆคนเลยแหละนะครับที่พยายามที่จะไลฟ์สดออกมานะครับแล้วก็สอนพวกทริคอะไรพวกเนี้ยมันดีมากเลยด้วยนะครับเป็นการที่แบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับแต่ควรที่จะทำให้มันต่อเนื่องนะครับไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วแบบไม่เวิร์กเลยคนก็ไม่ค่อยดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คนดูข่าวแล้ววิตกกันมากกว่าเนาะ Facebook อะไรต่างๆเนี่ยตามคนดังๆเนี่ยบางทีผมไปเห็นเฮ้ยเขาพี่เขาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเฮ้ยปกติโหคนดูมันพันเลยปกติปัจจุบันตรงเนี้ยอาจจะหลัก100ต้นๆไม่เกิน100อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าใครเริ่มต้นในช่วงนี้อย่าเพิ่งท้อลองทำดูเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับคิดหาคอนเทนต์อะไรเพลินๆเพราะว่างอยู่แล้วนะครับเป็นการแบ่งปันให้คนอื่นไปด้วยนะครับแล้วในการแบ่งปันให้กับคนอื่นตรงเนี้ยมันเป็นการสะท้อนกลับมาหาเราเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีกลับมาหาเราเมื่อเราปล่อยสิ่งดีออกไปนะครับผมเมื่อไอ้เจ้าโควิด-19เนี่ยมันหายไปอย่างสนิทแล้วเนี่ยเชื่อว่าตัวตนเราบางทีตัวตนเรามันจะโผล่ขึ้นมาด้วยถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วคิดวางแผนในคอนเทนต์ดีๆเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เริ่มพัฒนาตัวเองแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะครับสู้ๆเนาะก็เป็น3อย่างนะครับเชื่อว่ามันเป็น3อย่างที่ดีอ่ะทำแล้วไม่เสียสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะครับลองดูว่าเรามีอะไรเหลือบ้างใน3ประเภทนี้นะครับอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีละกันเนาะอย่าเครียดอย่าวิตกจนแบบโหกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยลองหาใน3สิ่งนี้ทำดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทสวัสดีครับ